สวัสดีค่ะโค้ชนาทาลีนะคะวันนี้หัวข้อของเรานะคะโค้ชมีประสบการณ์จากคนที่เป็นมะเร็งแล้วหายแล้วนะคะคนที่หมอบอกว่าเขาจะไม่หายแล้วจะไม่รอดภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยเขาสามารถหายได้คนที่ยังไม่รู้จักโค้ชนะคะโค้ชนาทาลีเคยเป็นมะเร็งมาก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วโค้ชก็มีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับคนทุกคนทุกชาติที่ฟังภาษาไทยได้นะคะวันนี้แชร์ให้เพื่อนๆโค้ชมีเรื่องราวดีๆประสบการณ์จากหลายๆคนที่จะมานำเสนอให้เรารู้ว่าเขาหายจากมะเร็งได้วันนี้นะคะโค้ชจะอ้างอิงนะถึงหนังสือเล่มนี้ค่ะ Beating Cancer with Nutrition จาก Patrick Quillen คนนี้นะคะเป็นแพทย์เป็น Nutritionist นะคะหนังสือเล่มนี้ขายดีเขาเขียนเลยนะคะ Bestseller in its category on Amazon.com เมื่อปี1999มันก็นานมาแล้วใช่ไหมแต่ข้อมูลเนี่ยนะคะยังอยู่แน่นหนาเหมือนเดิมแล้วก็ขายดีมากกว่าเดิมเลยค่ะถ้าใครเป็นมะเร็งแล้วกำลังทำคีโมอยู่นะคะหรือฉายแสงหรือผ่าตัดมาแล้วไม่สามารถทำแบบธรรมชาติบำบัดได้ 100% อยากจะทำร่วมกันแบบ integrative กับแพทย์แผนสมัยใหม่กับแพทย์ทางเลือกโค้ชแนะนำนะคะให้ไปติดตามหมอที่ชื่อว่าแพทริกควิลลินนะคะเขาจะใช้วิธีแบบผสมผสานกันกับแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกโดยเฉพาะพวกอาหารเสริมวิตามินแล้วก็อาหารต่างๆว่าทำยังไงที่คุณจะไม่ร่างกายทรุดลงในช่วงทำคีโมนะคะอันนี้นะคะก็บางทีเราจะโดนแบบคือคนที่เข้ามาติดตามโค้ชเนี่ยหรือคนที่ชอบทางด้านธรรมชาติใช่ไหมก็จะคิดว่าฉันไม่กินอาหารเสริมวิตามินก็ไม่อยากเอาอาหารล้วนๆอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณทำแบบธรรมชาติ 100% โค้ชเห็นด้วยค่ะแต่บางครั้งนะคะวิตามินอาหารเสริมจำเป็นค่ะเพราะว่าอาหารที่เราทานไปเนี่ยมันไม่พอนะคะวันนี้โค้ชจะยกตัวอย่างหลายคนเลยนะคะวันนี้มี5เคสมาจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็มาจากคริส Beat Cancer นะคะคนแรกเลยนะคะเนี่ยจดนะเวลาเรียนอะไรดูอะไรมานะจดโน้ตมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันต่ออาจจะดูโน้ตบ้างนะคะเพราะว่าเนื้อหาที่จะมาพูดเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็ชื่อของคนต่างชาติบางทีเราก็จำไม่ได้นะวันนี้นะคะไม่มีเคสของคนไทยนะโรคมะเร็งนะคะมันเป็นโรคของสากลค่ะมันไม่ใช่เป็นโรคของประเทศไทยนะคะมันเริ่มมาจากทางตะวันตกนะคะ Western Dietทำให้เราป่วยแล้วเราก็พยายามเป็นแบบคนต่างชาติน่ะใช่ไหมไลฟ์สไตล์อาหารทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นว่าเป็นโรคที่โรคสุดฮิตของแบบมันเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาประเทศชาติค่ะเป็นปัญหาของโลกนะคะเพราะฉะนั้นโค้ชจะนำเสนอไม่ใช่แค่ของคนไทยนะคะโอเคคนแรกเลยนะเขาคนนี้นะคะถ้าคุณไป Google ดูนะเขาจะอยู่ในวิกิพีเดียค่ะเพราะว่าเป็นคนดังมากตายไปแล้วนานมากแล้วนะชื่อแกเลนคล็อกคนนี้นะคะเขาได้สมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมญานามเหรอเขาถูกเรียกว่า The Guardian of Yosemite ใครที่อยู่อเมริกาหรือใครเคยมาเที่ยวฝั่งนี้นะคะเคยได้ยินNational ต้องบอกว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติของอเมริกานะคะโยซิมิติอยู่ที่แคลิฟอร์เนียคนนี้นะคะประวัติคนนี้นะเป็นมะเร็งในตอนปี1859โอ้มันนานมากแล้วอ่ะเอ้ย1856นะคะปี1856คนนี้ตอนนั้นนะอายุ42ปีเขาเป็นโรค tuberculosis ในสมัยนั้นนะนี่มันกี่ปีมาแล้วว่า1856อ่ะมันก็เป็นร้อยกว่าปีแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นโรค tuberculosis เนี่ยเป็นโรคที่หมอบอกว่ารักษาไม่หายมันดังมากแล้วก็เป็นโรคที่ร้ายแรงมากเทียบเท่ากับมะเร็งในสมัยนี้ค่ะตอนนั้นใครที่เป็นโรคนี้นะก็รอความตายค่ะหมอบอกเขาว่ามันรักษาไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้รักษาค่ะเขาทำยังไงรู้ไหมเขาตัดสินใจว่าไหนๆเขาจะตายอยู่แล้วเขาขอไปตายในที่ที่เขาชอบที่สุดค่ะซึ่งในสมัยนั้นมันร้อยกว่าปีแล้วป่าแห่งนี้นะคะโยซิมิติตอนนั้นนะใครเข้าไปก็ได้
ไม่ใช่เหมือนสมัยนี้แล้วคุณเข้าไปคุณก็ต้องซื้อตั๋วเข้าไปดูใช่ไหมคะตอนนั้นเขาก็ขอไปตายที่ป่านี้เพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยเห็นป่าที่ไหนสวยเท่าที่นี่มาก่อนเลยเขาขอไปตายอย่างสงบที่นั่นแล้วเขาก็ไปขุดหลุมฝังศพของตัวเองค่ะทีนี้คนที่นี่ใช่ไหมคะพวกชาวคริสเตียนเนี่ยเวลาเขาตายเขาไม่เผาแบบชาวพุทธบ้านเรานะคะเขาต้องไปฝังแล้วเขาก็มีเขาเรียกว่าทูมสโตนที่เป็นหินแล้วก็สลักชื่อเคยเห็นใช่ไหมคะบางคนก็เคยเห็นในหนังบางคนก็เคยเห็นของจริงเขาก็ไปทำอย่างนั้นของตัวเองค่ะไปหาหินมาไปขุดหลุมมาเตรียมตัวตายทีนี้ช่วงที่เวลาที่รอวันตายเขาก็บอกว่าขออยู่อย่างมีความสุขวันโลกนี้ก็แบบไอออกมาเยอะใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆอาการคล้ายๆกับมะเร็งปอดในสมัยนี้นะตอนเวลาที่เขาไอเยอะๆใช่ไหมคะพอไปถึงจุดที่เขาบอกว่าทำไมหมอบอกว่ารักษาไม่ได้เพราะว่าเขาไอเยอะไอแบบว่ามีก้อนเสมหะออกมาเยอะมากจากปอดหมอบอกเขาอย่างนี้ค่ะว่าเขาจะอยู่ได้แค่2-6เดือนเท่านั้นแล้วตอนนั้นนะคะพอเขารู้ว่าเขาจะอยู่ได้อย่างมากที่สุด6เดือนใช่ไหมตัดสินใจขอไปตายที่ป่าโยซิมิติพอเขาคิดอย่างนั้นได้นะเขารู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีค่ะเขานึกถึงสถานที่ที่เขาจะไปตายมีคนคิดแบบนี้ด้วยคุณรู้ไหมคะว่าเวลาที่เรามีความสุขแล้วฮอร์โมนเอนโดฟินมันหลั่งออกมาอันนี้นะคะจากงานวิจัยนะคะใครๆก็รู้ว่าฮอร์โมนเอนโดฟินเป็นฮอร์โมนที่ดีเวลาที่คุณมีฮอร์โมนเอนโดฟินหลั่งออกมาภูมิคุ้มกันของคุณจะแข็งแรงขึ้นมาโดยที่คุณไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยสิ่งนี้นะคะโค้ชอยากมานำเสนอแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เป็นประสบการณ์เนี่ยให้คุณคิดสักนิดค่ะเอามาใช้กับเราฮอร์โมนเอนโดฟินนี่สำคัญมากคุณไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องกินเข้าไปไม่ต้องไปหามาจากไหนค่ะคุณสร้างได้จากข้างในลึกๆจากตัวเองคนนี้นะคะพอเขาคิดถึงป่าโยซิมิติเขาก็นึกภาพไปเลยค่ะว่าเขาจะตายแบบไหนเขาจะทำยังไงเขาเริ่มมีความสุขขึ้นมาแล้วจากนั้นนะคะพอเขาขุดหลุมเสร็จใช่ไหมเขาไปเจอต้นไม้ใหญ่ซึ่งตอนนี้ดังมากของอเมริกาใครๆก็รู้จักนะคะซึ่งเป็นต้นที่เรียกว่าซิควิเชียเขาจะอาจจะอ่านผิดไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นศัพท์ของพวกชาวอินเดียแดงต้นไม้ใหญ่มากเป็นต้นที่มีชื่อเสียงเขาเริ่มรณรงค์ให้คนรักป่าแล้วทุกวันเนี่ยเขากินอะไรเขากินของที่หาได้ในป่าสมัยนั้นค่ะเขาต้องจับปลาเองต้องล่าสัตว์เองสัตว์ในที่นี้นะคะก็เป็นสัตว์แบบเล็กๆไม่ใช่สัตว์ใหญ่คือหาอะไรกินได้ก็กินแบบนั้นแล้วในป่านั้นก็มีพวกพืชตระกูลนัทตระกูลถั่วที่เราเรียกว่าถั่วไม่ใช่ถั่วเป็นนัทอ่ะคือพวกอัลมอนด์พวกบราซิลนัทอะไรที่เป็นเมล็ดพืชใหญ่ๆจากต้นไม้ใหญ่แล้วเขาก็กินผลไม้พวกเบอร์รี่นี่กินเยอะมากนะคะที่แคลิฟอร์เนียอากาศมันก็ค่อนข้างร้อนนะคะไม่ใช่เป็นที่ที่หนาวเลยเพราะฉะนั้นเขาหาพืชผักผลไม้ได้ง่ายมากเลยเขากินแบบนั้นค่ะแล้วเขากินค่อนข้างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับธรรมชาติเขาเรียกว่าโฮลฟู้ดนะคะไม่มีการปรุงแต่งไม่มีเกลือไม่มีน้ำตาลไม่มีนมวัวไม่มีการปรุงแต่งอะไรเลยเขากินแบบนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้น6เดือนผ่านไปเขาไม่ตายค่ะไม่ตายเหมือนที่หมอบอกไว้เลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะเขาอยู่มาได้54ปีหลังจากนั้น54ปีพอเขาหายนะคะเขาเป็นคนที่รณรงค์ให้คนมาดูแลป่านี้แล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องป่านี้อันนี้นะคะเรื่องของคนนี้เป็นเรื่องของชีวิตจริงแล้วก็เป็นที่มาของป่าสงวนโยซิมิติแห่งนี้ด้วยค่ะเขาได้ชื่อว่าเป็น The Guardian of Yosemite เห็นไหมคะว่าคนนี้นะคะเป็นร้อยกว่าปีแล้วเขาตายตอนอายุ96ปีอยู่มาได้50กว่าปีหลังจากที่หมอบอกเขาว่าเขาจะตายภายใน6เดือนจุดสำคัญของเขานะคะคือความสุขค่ะคุณต้องหาความสุขมาใส่ตัวให้ได้ก่อนแล้วอาหารสำคัญไหมสำคัญค่ะคุณต้องทำทั้งสองอย่าง
อันนี้คือตัวอย่างอันแรกนะคะโค้ชอยากเน้นคนแรกเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำได้คือยอมรับความตายเขาไม่กลัวตายแล้วแต่ขอเลือกตายที่จะตายอย่างมีความสุขค่ะเมื่อไหร่ที่คุณคิดได้ตรงนี้นะคุณจะปล่อยวางแล้วคุณจะไม่กลัวอะไรเลยค่ะโค้ชเข้าใจค่ะว่าคนที่เป็นมะเร็งอยู่มันทำยากมากเพราะบางคนไม่อยากตายบางคนก็กลัวเดี๋ยวเราจะพูดความกลัวทีหลังนะคะความกลัวความเครียดทำยังไงที่เราจะลดตรงนั้นได้ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ